ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนชนกว่างกิจกรรมยามว่างในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงประสูติเมื่อวันที่26สิงหาคมปีพุทธศักราช2416นาณคุ้มหลวงกลางเวียงนครเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันในบริเวณนั้นคือโรงเรียนยุพร,ราชวิทยายลัยพระองค์มีพระนามลำลองเรียกกันในครอบครัวว่าเจ้าน้อยและในหมู่พระประยุรญาสนิทเรียกว่าเจ้าอึ่ง พระองค์เป็นพระธิดาในาพระเจ้าอินทวิชยานนทกับเจ้าทิพเกศร ซึ่งเมื่อครั้งที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมียังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงศึกษาจนสามารถที่จะทรงพากษ์สอนทั้งฝ่ายล้านนาสยามและภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉานอีกทางพระองค์ยังทรงศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆจนนับได้ว่าเป็นผู้ทรงความรอบรู้ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีนเก่าแก่ของล้านนาอย่างมากที่สุดพระองค์หนึ่งและพระองค์ยังทรงปโปรดการทรงม้าเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย ซึ่งพระจริยวัตรอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่ควรกล่าวถึงคือการที่พระองค์ทรงโปรดการชนกวางเป็นอย่างยิ่งผู้ซึ่งใกลฉีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้เคยเล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่า เจ้าดารารัศมีนั้นโปรดการชนกว่างพอย่างเข้าเดือน12ของทางภาคเหนือหรือเดือนกันยายนของทุกปีเป็นช่วงระยะเวลาที่มีกว่างชุกชุมพระองค์ทรงชักชวนราษฎรชาวแม่ริมและประชาชนใกล้เคียงมาชุมนุมที่ตำหนักสวนเจ้าสบายแล้วทรงโปรดให้สร้างปรรารำไม้ไผ่ขนาดใหญ่เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่เวทีชนกว่างแล้วพระองค์ทรงสั่งกว่างชั้นเยี่ยมมาจากลำพูนบ้างลำปางบ้างรวมทั้งในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็จะประธานแจกจ่ายกวางเหล่านั้นให้แก่เหล่าข้าราชบริพารหรือชาวบ้านที่อยู่ใกล้ตำหนักได้นำกวางเหล่านั้นไปฝึกปลือเพื่อเอาไว้ชนกันบางครั้งพระองค์ทรงตั้งชื่อกวางเหล่านั้นตามชื่อเจ้าเมืองต่างๆเช่นกวางนักสู้ที่มาจากเมืองลำพูนชื่อปู่จักคําตามชื่อผู้ครองนครล,ลำพูนในเวลานั้นอีกตัวเป็นกวางแชมเปี้ยนที่มาจากนกครล,ลำปางก็ตั้งชื่อว่าปู่ทรายแก้ว ซึ่งการเปรียบกว่างคู่ชนนั้นพระองค์ทรงโปรดให้เจ้าชายสงครามณนเะชียงใหม่เป็นผู้เปรียบถ้าเจ้าชายสงครามเห็นสมควรก็จะนํากว่างคู่นั้นขึ้นถวายทอดพระเนเศก่อนบางคราวจะทรงตําหนิว่ากว่างของคนอื่นเขายาวบ้างแต่สุดท้ายก็รับสั่งให้ชนกันได้และให้เจ้าชายสงครามเป็นผู้ถือคอนกว่างของพระองค์เงินเดิมพันนคข้าราชบริพารจะเรียอะไรกันออกคนละสลึงสองสลึงและยังทรงจํากัดเงินพนันไม่ให้เกินคนละสิบบาททรงรับ สั่งว่าเล่นผนันเพื่อสนุกสนุกเท่านั้น ซึ่งการที่พระองค์โปรดให้ราษฎรสามารถเข้ามาเล่นชนกว่างในบริเวณตำหนักนั้นได้ด้วยเพราะพระราชชายาเจ้าดารารัสมีโปรดให้ราษฎรไดเ้เล่นกันอย่างสนุกสนานดังนั้นใครจะส่งเสียงอย่างไรก็ได้ให้เสมือนเล่นอยู่ที่บ้านของตนเองเพราะพระองค์ทรงทราบดีอยู่ว่าบางคนอาจเกรงพระทยัยแล้วพยายามสำรวมกิริยาวาจาเมื่อตรงเข้ามาอยู่ในบริเวณวังดังนั้นพระราชชายาเจ้าดารารัสมีจะ ทรงมีรับสั่งว่าถ้าเล่นชนกวางอย่างเงียบๆก็ไม่สนุกต้องส่งเสียงเชียร์เต็มที่บางครั้งกวางของชาวบ้านแพ้กวางของพระองค์เจ้าของกวางก็ไปขอประธานเงินคืนพระองค์ก็ประทานเงินคืนให้ และการที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงไม่ถือพระองค์เช่นนี้จึงทําให้เหล่าราัษดรเคารพรักพระองค์เป็นอย่างมากและกิจกรรมชนกว่างนี้ทำให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรงมีเรื่องสําราญพระราชไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยเช่นกัน และสุดท้ายนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าหญิงพระองค์น้อยแห่งราชวงศ์ที่ประจักรจากนครเชียงใหม่ล้านนาพระองค์ผู้ได้เคยถวายตัวเป็นข้าบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ผู้มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการผนวกรวมล้านนาเข้ากับสยามจนเป็นปึกแผ่นกลายมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันและพระองค์ยังเป็นบุคคลสําคัญผู้ช่วยฟื้นฟูรักษาศิลปวัฒ ฒนธรรมล้านนาจนดำเนินสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทาง,ทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจช่องคณะแลบ็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ